สวัสดีค่ะเชียร์สาวมักเหมือนนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์อากาศหนาวแต่เช้าเลยค่ะจังหวัดไหนอากาศหนาวบ้างคะศรีสะเกษก็คือเริ่มหนาวแล้วลมมาแล้วนะคะคือเขาแบบต้อนรับน่าจะลอยกระทงนะคะลอยกระทงนี่คือแบบอากาศจะหนาวเนาะแล้วก็แบบต้อนรับช่วงปีใหม่เลยนะคะอากาศหนาวแต่เช้าค่ะปกติจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะคะนี่คือใส่เสื้อแขนยาวค่ะแต่เช้าเลยวันนี้ก็วันเสาร์นะคะ ก็ไม่ได้ไปเรียนเนาะวันหยุดวันนี้ก็แบบปกติเลยค่ะไปขายของช่วยแม่ช่วงบ่ายสองนะคะก็จะไปขายของช่วยพ่อกับแม่ส่วนช่วงเช้านี้ก็จะทำขนมนะคะตอนนี้หนูอยู่กับนมสดนะคะส่วนพ่อกับแม่ก็ทำขนมอยู่ในบ้านนะคะส่วนหนูก็ออกมาถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะมาคุยกับพ่อนะคะเดี๋ยวรอคุยกับพ่อนะคะนะคะหนูก็ว่าจะไปคุยกับพ่อแต่ว่าพ่อก็ซ่อมรถอยู่นะคะหนูก็มาทำกับข้าวก่อนดีกว่าคุยด้วยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวลืมเอาน็อตใส่ฮะ เดี๋ยวถามบ่อยใช่ไหมถามบ่อยลืมใส่น็อตอีกอันนี้ก็ยำปลาทูนะคะนี่ยำปลาทูทำไมมีแต่ถั่วยำถั่วค่ะยำถั่วค่ะปลาทูนิดหน่อยนะคะไม่เน้นประตูเยอะอันนี้ก็ห้ามดูเยอะนะคะทำไมสูตรเฉพาะตัวค่ะเฉพาะตัวใช่ไหมใช่ค่ะบอกใครไม่ได้ใช่ไหมใช่บอกไม่ได้ค่ะอันนี้ก็จะทอดไข่ปุ่นย่างมาแล้วจงดงจงดงเนาะเดี๋ยวลองดูเนาะพ่อพี่น้องครับลูกสาวผู้พี่ครับเขาสู้กินมาเนี่ยเชื่อสาวมังมวนตายตายตายอุ้ยพอลืมเชื่อหมวกไปเชียร์ก็จะทอดไข่นะคะนี้ไข่ก็ใส่ต้นหอมนะคะเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูที่แบบทำยากที่สุดค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ค่ะทำไม่ตลอดเลยค่ะไม่เคยแบบจะทำแบบสวยใช่ไหมใช่ไม่เคยทำสวยนี่ลงเลยหรอลงเลยโอ้กินได้บ่เนาะบาดนี้กูชิมบาดนี้ทอดไข่นี่ใส่อะไรถึงจะอร่อยใส่ปากค่ะทอดไข่ใส่ปากค่ะถึงจะอร่อยเฮ้ยสุกบ่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าทอดไข่ทำบ่เป็นเชื่อว่าอันนั้นลำบากที่สุดเลยเมนูนี้ได้เสือกไปจังสิโอ้ยพี่น้องเอ้ยเชื่อชาวบางวันพี่น้องไปกันได้ค่ะฮะไปกันได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะเอาไปให้พ่อชิมนะคะพ่อว่าเนี่ยละบานเนี่ยชิมดูสิพร้อมไปว่าได้ไหมโอ้ยกินเด็กพอนอนเอาล่ะเฮ้ยเป็นยังไงฟังจะลอยเหรอตายตายกูแล้วเสียวไปก็ไปแล้วเด้อเนี่ยใกล้ไข่จางจะลอยด้วยน้ำชิมดูสิเจียชิมฝีมือตัวเองนี่เป็นยังไงมันพอว่าไหมอร่อยตอนนี้ครับเดี๋ยวป้าจะไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนกินกับอะไรกินกับไข่กินกับไข่นะคะพ่อเอาไข่พ่อ